ันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการตีไดเวอร์ของไม้หนึ่งให้ดีนะครับมันจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันครับอย่างที่1ก็คือเรื่องของการเซตอัพนะครับสร้างฐานให้มั่นคงแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของแบ็กสวิงนะครับการที่จะสร้างมวลนะฮะแล้วก็โหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเซตอัพกันเลยครับวิธีเซตอัพนะฮะหรือว่าสร้างฐานให้ดีสำหรับของไม้หนึ่งนะฮะจะเริ่มต้นแบบนี้ครับยืนนะฮะให้กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยหลังจากนั้นนะฮะตำแหน่งลูกเนี่ยให้ค่อยมาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเท้าซ้ายนะครับข้างในตรงนี้แล้วตอนนี้น้ำหนักเรานะครับก็จะอยู่ประมาณ55ทางด้านขวาแล้วก็45ทางด้านซ้ายก็จะไปเรื่องที่2เลยนั่นคือเรื่องของแบ็กสวิงและสร้างโหลดนะครับหรือว่าสร้างมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพเวลาเราเทคเอาเวย์ออกไปนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเราดันหัวออกไปตรงๆเฉยๆนะครับแขนซ้ายจะตึงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราแค่หมุนขึ้นไปครับแบบนี้แล้วท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าหมุนแค่ไหนวิธีการหมุนให้ถูกต้องนะครับเราจะจินตนาการว่าเราสวิงอยู่ในกรอบนะฮะแบบนี้มันจะมีเส้นทางด้านขวาแล้วก็เส้นทางด้านซ้ายนะฮะพอเราเทคเอาเวย์ออกไปยืดแขนซ้ายออกมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็หมุนอยู่ในกรอบครับไม่ได้หลุดออกมาจากกรอบนะถ้าผมไปทางขวานี่ผมจะหลุดออกจากกรอบหรือว่าถ้าผมสวิงกลับมาทางด้านซ้ายแบบนี้ผมก็หลุดออกมาจากกรอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะสวิงอยู่ในกรอบนะครับและอย่างสุดท้ายเลยครับก็คือโหลดเท้าขวานี่คือถือว่าเป็นหัวใจเลยนะครับที่จะสร้างพลังนะฮะแล้วก็มวลในของไม้หนึ่งพอเราแบ็กสวิงกลับไปแบบนี้นะฮะเราจะมีความรู้สึกว่าน้ำหนักของเรานะฮะกดไว้อยู่ตรงเท้าขวานะฮะแบบนี้แล้วมันจะรู้สึกแน่นนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับโดนค่อนข้างเต็มนะฮะนี่ครับถ้าสังเกตนะครับที่เครื่อง GC Quad เนี่ยบอลสปีดออกมา160นะฮะแคลรี่294สปินเรทไม่ถึง 1,600 นะครับนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าค่าที่ดีมากๆเลยครับสำหรับหัวไม้หนึ่งนะฮะถ้าท่านผู้ชมสามารถเซตอัพได้ดีแบ็กสวิงออกไปแล้วสามารถที่จะสร้างมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะสามารถตีได้ไกลและตรงยิ่งขึ้นครับไปลองทำดู